กราบนมัสการหลวงตาแล้วก็ขอโอกาสค่ะมาสารภาพผิดกลับไปปฏิบัติกลับด้านหมดเลยเพราะว่ามันปฏิบัติด้วยตัณหาค่ะหลวงตาจะเห็นตัณหาเยอะมากแต่ยามใดที่มันมีความสงบใจจากสิ่งปรุงแต่งมันก็จะเห็นความมีตัวตนขึ้นมาได้บ้างค่ะแล้วก็กลับไปคราวนี้ทุกข์มากมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าชีวิตมันวนเวียนซ้ำซากเหมือนเดิมทุกวันนะคะหลวงตาแล้วมันก็เหมือนสลดหดหู่แล้วก็ไม่อาจจะไม่เท่าทันก็เลยไปแบบไปหลงอารมณ์อะค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลงอารมณ์มากๆจนรู้สึกถึงขนาดว่าทำไมยิ่งปฏิบัติธรรมมันยิ่งทุกข์แล้วมันก็เหนื่อยมากกับการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ไปเห็นคนรอบข้างเราที่เขาไม่ปฏิบัติธรรมแต่เขาไม่ทุกข์มันก็เริ่มเอะใจว่าเอ๊ะมันท่านสอนให้ปล่อยวางทำไมเราปฏิบัติแล้วยึดถือค่ะหลวงตาแต่ก็เหมือนธรรมะจัดสรรนะคะวันนั้นพอดีหมอเดส่งการบ้านมันก็เลยทำให้เห็นว่าอ๋อจริงๆเนี่ยมันคือหนูเป็นคนที่ตั้งรู้มาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะแล้วพอมันมีอาการตั้งรู้มันก็จะมีอาการที่มันจะดีดดิ้นเห็นทันบ้างไม่ทันบ้างพอฟังหมอเดพูดปุ๊บมันรู้สึกเหมือนมันเริ่มมีความหวังว่าโอเคไม่เป็นไรก็เพียรไปคือเหมือนกับท้อได้แต่อย่าถอยมีครูบาอาจารย์ช่วยมีกัลยาณมิตรช่วยแล้วก็เหมือนกับว่าเราทำอย่างนี้จนเป็นความเคยชินเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องเกิดคือไอ้การตั้งรู้มันต้องเกิดแน่ๆแต่เราชอบไปรู้สึกว่ามันผิดคือหนูเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไปยึดถือความรู้ความเข้าใจหมดเลยแล้วเราก็มีตัวตัดสินอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือใช่อะไรไม่ใช่ต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้แล้วมันก็ทุกมันรู้สึกมันข้างรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรกระทบหนูเลยแต่ทำไมหนูรู้สึกข้างในมันเหนื่อยมากมันทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้มันหมกมุ่นอะไรก็ไม่รู้ค่ะจนมาฟังของหมอเดย์ก็เลยรู้สึกมันคลายไปอะค่ะหลวงตาแต่ก็เห็นว่ามันมีอย่างมันก็เหมือนรู้สึกว่าความเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมความจริงอะมันเข้าใจด้วยสมองแต่มันยังไม่ค่อยเข้าถึงใจจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแค่สังขารปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในความไม่ปรุงแต่งมันก็มีแค่นั้นจริงๆแล้วมันก็รู้สึกถึงว่ามันไม่รู้จะดิ้นรนไปทำอะไรอะค่ะหลวงตาแต่มันก็เป็นพักๆอะบางทีมันก็สงบบางทีมันก็ไม่สงบแต่ก็ตอนนี้ก็จะกลับตัวกลับใจใหม่จะเด็ดขาดเห็นเด็ดขาดแล้วก็เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าว่าทุกอย่างมันเป็นสังขารจริงๆอะค่ะหลวงตาคนอื่นก่อนทีเดียวเลยเพราะว่านี่มันยังเอาตาตัวตนมาปฏิบัตินะเนี่ยใช่ค่ะยังเอาตาตัวตนมาปฏิบัติมันก็เลยทุกข์มากเนี่ยนี่อย่างตอนนี้ก็ยังเอาตาตัวตนมาปฏิบัติอยู่เลยเนี่ยเอาคนอื่นก่อนนะว่าไงกราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะที่โยมกลับไปปฏิบัติก็คือเห็นสภาวะที่มีความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นบ่อยครั้งเห็นแต่มีตัวตนมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจทุกข์ก็เพราะสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ในบางขณะก็รู้สึกว่าทำไมต้องไปยึดมั่นถือมั่นแต่มันก็เหมือนมันห้ามไม่ได้มันเป็นก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นแบบอนุสัยที่เราเหมือนกับอะไรก็ยึดติดเข้ามาในใจไว้ตลอดอะค่ะพอไม่อยากจะยึดอ่ะมันก็เห็นความทุกข์เกิดขึ้นในใจ
ทีนี้ก็น้อมมาพิจารณาว่ามันก็เป็นแค่สังขารการปรุงแต่งค่ะขอความเมตตาหลวงตาแนะนำด้วยเจ้าค่ะมันเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีอัตตาตัวตนออกไปรับมันก็เลยเหมือนกับลูกศรนะมันแทงใจแทงอัตตาตัวตนแทงเรามันก็เลยเจ็บปวดเวลามีอาการแต่ละอาการทุกปัจจัยขณะมันเอาตัวเบี้ยตัวอัตตาตัวตนออกไปรับอาการนั้นมันไม่เห็นเป็นแค่อาการเกิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับแต่พอมีอาการอะไรเกิดขึ้นมีอัตตาตัวตนไปรับชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจมันยังไม่เห็นมันยังเอาเหมือนกันก็คือเอาอัตตาตัวตนมาปฏิบัติกราบนมัสการหลวงตาค่ะก็หนูได้กันบ้านก็คือหลวงตาให้ไปฟังพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรก็คือฟังและพิจารณาไปด้วยแต่หนูไปพลาดที่ว่าหนูฟังอย่างเดียวและไม่ได้พิจารณาหนูเพิ่งรู้เอ้าเมื่อวานกะวันนี้จะส่งกันบ้านหลวงตาแล้วก็เอ้าลืมพิจารณาฟังอย่างเดียวมันก็เลยมีอาการที่ไม่อยากจะส่งการบ้านแล้วก็ไม่พร้อมอะค่ะหนูก็เลยตอนนี้ก็เลยยังไม่กล้าที่จะส่งการบ้านว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรเพราะกลัวว่าจะพูดผิดอะค่ะมีตัวมันก็เป็นอัตตาตัวตนเราเต็มๆแล้วอย่างเงี้ยผ่านไปก่อนนะนมัสการเจ้าค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะเมื่อตอนเย็นนะคะเดินจงกรมแล้วมันมีคำหนึ่งขึ้นมาว่าไม่มีที่มาไม่มีที่ไปอยากให้หลวงตาช่วยขยายตรงนี้นิดนึงอะค่ะมันก็ถูกแล้วเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรมันจะไม่มีที่มาไม่มีที่ไปมันเกิดแล้วมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรว่ามันดับแล้วมันก็ดับหายไปในความไม่มีอะไรก็ดับแน่นะแต่มาตอนเย็นที่สวดมนต์นะคะตอนที่สวดถึงพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยมันเหมือนสะเทือนอยู่ในใจค่ะเหมือนก่อนหน้านี้อะค่ะก็คือเหมือนเห็นคำว่าสังขารแล้วสังขารนั้นอะมันเหมือนกับสิ่งที่ไร้สาระค่ะแล้วพอรู้ดังนั้นอะมันเหมือนกับทุกอย่างมันจะเงียบไปหมดเลยอะค่ะก็อย่างนั้นแหละจะทำความจริงก็เป็นอย่างนั้นมีแค่นั้นแหละทุกประเดี๋ยวกันอะไปเห็นความจริงนี้เลยไปอย่ามีความไปอยู่ด้วยความประมาทนะให้เป็นความไปอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่ามัวประมาทอยู่เห็นความจริงนี้เลยไปนะให้ต่อเนื่องขอบพระคุณเจ้าค่ะมีอะไรไหมรอหน่อยนะวันก่อนที่หลวงตาบอกว่าหนูยังดื้ออยู่นะคะก็ได้มีโอกาสคุยกับแม่ชีอ้อมแล้วก็อิฟมานะคะเพื่อขยายความคำว่าดื้อค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่าว่าดื้ออะไรค่ะก็พอมีการคุยกันแล้วหนูมองเห็นว่าคำว่าดื้อของหลวงตาคำว่าดื้อที่แม่ชีอ้อมกับอิฟช่วยขยายความก็เลยพอเข้าใจว่ามันมีความเหมือนไม่เชื่ออยู่ค่ะแต่พอมีการคุยกันมากขึ้นก็เลยไปเห็นว่ามันมีเหตุให้ไม่เชื่อเพราะอะไรค่ะไม่เชื่อเพราะอะไรทีนี้แม่ชีอ้อมก็ช่วยขยายความแล้วก็แบ่งปันมุมมองค่ะก็เลย
ข้าใจแล้วก็พร้อมน้อมนำคำสั่งสอนของหลวงตาปฏิบัติเหมือนมีความเชื่อ 100% นะคะมันไม่ได้เชื่อหลวงตาเชื่อธรรมชาติของความเป็นจริงไม่ใช่ว่าต้องเชื่อหลวงตาคือเชื่อธรรมชาติตามความเป็นจริงที่พระเจ้าตรัสรู้ธรรมชาติตามความจริงแล้วนำมาสั่งสอนเชื่อว่าธรรมชาติเป็นจริงอย่างที่พระเจ้านำมาสอนตรัสรู้จริงไม่ได้ว่าเชื่อที่ตัวบุคคลเชื่อตัวพุทธเจ้าหรือเชื่อที่หลวงตาเชื่อว่าธรรมชาติความจริงเป็นอย่างนั้นธรรมชาติสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับธรรมชาติเกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดดับมีแค่นี้ทุกปัจจุบันขณะเรื่อยไปทุกปัจจุบันขณะในอดีตทุกปัจจุบันขณะในปัจจุบันทุกปัจจุบันในขณะในอนาคตธรรมชาตินี่ไม่ว่าพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็มาพบสัจธรรมความจริงนี้ไม่มีอะไรเกินกว่าความจริงนี้ความจริงของธรรมชาติไม่ใช่ความจริงของใครไม่ใช่ความจริงพุทธเจ้าไม่ใช่ความจริงของหลวงตาคือความจริงสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับและสิ่งเกิดดับเนี่ยย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับก็แค่นั้นเองมีแค่นี้เองตอนนี้ถ้าหลงว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดดับก็ย่อมเป็นทุกข์ต้องไปหลงไปกับธรรมชาติที่เกิดดับมันก็ไม่มีใครทุกข์เพราะธรรมชาติที่มีเกิดดับมันมีอยู่แล้วที่เป็นชื่อสมมุติว่าใจตั้งเดิมหรือจิตเดิมแท้หรือธาตุรู้แท้มันมีอยู่แล้วในทุกสรรพสัตว์ไม่ได้เป็นของใครความไม่เกิดไม่ดับมันมีอยู่แล้วในทุกสรรพสัตว์เป็นธาตุรู้ที่มันรวมกับธาตุดินน้ำลมไฟธาตุอากาศเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาไม่มีทั้งในพุทธเจ้าปัจเจกเจ้าพระหลานสาวกในสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีธรรมชาตินี้ไม่ได้แตกต่างกันแต่เราเชื่อความคิดเห็นของตัวเองอะมากกว่าแล้วเรากลับไปเรียนตามสำนักต่างๆมาแล้วเราก็เชื่อเอาความคิดเห็นเราไปบวกแต่ไม่ได้ตั้งใจฟังพระสัทธรรมคำสอนมาบวกกับความคิดเห็นของตัวเองมันก็เลยหลงอันนี้ที่เรียกว่าดื้อคือถึงจะสอนยังไงก็เอาความคิดเห็นของตัวเองมาขวางไว้ไม่ได้ตั้งใจฟังพระสัทธรรมคำสอนจริงๆว่าธรรมชาติที่พระเจ้าตรัสรู้มาเนี่ยมันก็มีแค่นี้แน่แล้วก็เพียรเห็นตามเข้าก็แค่นี้เองในสองท่านนี้เราพูดเรื่องธรรมชาติดิกราบขอโอกาสหลวงตานะครับแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับก็หลวงตาให้คุยกันเรื่องธรรมชาตินะครับธรรมชาตินี่เราก็ฟังกันมาเยอะแล้วนะครับธรรมชาติก็มี2อย่างนะฮะแต่จริงๆเราเข้าใจแค่สำหรับบางคนแล้วกันนะที่ยังเอาตัวตนปฏิบัติเนี่ยในที่เนี้ยผมเข้าใจว่าเอาตัวตนปฏิบัติเป็นยังไงเพราะมันไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจธรรมชาติก็แค่ฟังแล้วก็เลยมีสองอย่างธรรมชาติเกิดดับกับธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับเนาะธรรมชาติรู้แท้ไม่เกิดไม่ดับแต่มันรู้แค่นี้ก็ไม่พอเนาะไอการที่เราเอาตัวตนไปปฏิบัติเนี่ยมันต้องไล่ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยการเห็นชอบเห็นถูกเนี่ยถ้าเห็นชอบเห็นถูกมันจะมีตัวตนเราในนั้นไหมคิดว่ามีไหมฮะไม่มีนะแต่ตรงเนี้ยมันอาจจะเชื่อไปก่อนก็ได้แต่มันก็ต้องเชื่อพุทธเจ้าเพราะถ้าเราไม่เชื่อเราก็ต้องเอาตัวตนไปอยู่แล้วในสัมมาทิฏฐิเขาก็พูดเรื่องธรรมชาตินี่แหละมันไม่มีตัวเราอยู่นั้นเลยธรรมชาติมันมีแค่สองอย่างเกิดดับกับธรรมชาติรู้แท้แล้วตัวเราอยู่ตรงไหนในสัมมาทิฏฐิเขาไม่ได้พูดเรื่องตัวเราเลยนะครับเขาให้เรารู้จักขันห้าในทฤษฎีนะครับรู้จักขันห้าขันห้าเนี่ยก็ไม่มีเราในขันห้าเราก็ท่องกันมาบ่อยนะฮะขันห้าก็เป็นแค่ของเกิดดับนะเกิดจากเหตุปัจจัยนะกินข้าวกินนมอะไรกันมาที่หลวงตาก็เพียรสอนนะว่า
ร่างกายเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นแบบนี้ซึ่งหลวงตาก็โอ้คุยพูดเยอะไอ้ละนะตรงนี้ก็คือมันไม่เที่ยงอ่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วเนาะวันหนึ่งก็ต้องตายนะตรงนี้แต่พอไม่เข้าใจในการปฏิบัติก็เลยยังหมายมั่นว่ามีเราแน่ๆเลยเนี่ยเราแน่ๆเราตัวตนเนี่ยไปปฏิบัติเพื่อจะให้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวตายเนี่ยเพื่อให้เขาบรรลุอะไรแล้วก็จะไปทำให้เขาไม่มีตัวตนแต่เราเริ่มต้นได้หมายมั่นว่ามีเราเป็นตัวตั้งเลยในการที่จะไปปฏิบัติอันเนี้ยซึ่งผมเคยคิดอย่างนี้มาก่อนนะไม่กี่วันนี้ก็ยังคิดอยู่ฮะยังคิดว่าต้องเอาตัวเนี้ยให้หายแช่ให้ได้ไอ้ตัวเราต้องหายแช่ตัวเราจะต้องบรรลุโสดาบันตัวเราจะต้องนิพพานอันเนี้ยมันเป็นความเข้าใจผิดหมดเลยนะมันก็เลยหลวงตาก็ใช้คำว่ากลับด้านนะกลับด้านเพราะมันผิดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิแล้วในสัมมาทิฏฐิมีอะไรอีกเมื่อไหร่ยึดต้องรู้อริยสัจ4ยึดแล้วต้องทุกข์หลวงตาก็ได้เมื่อกี้สอนไปแล้วว่าไปหลงยึดสังขารเกิดดับมันต้องทุกข์แล้วยังไงล่ะเราก็หลงไปเช่นกันเอาตัวเราเต็มๆไปเลยไปยึดสิ่งเกิดดับที่มันเกิดดับมันก็ต้องทุกข์สิครับอันนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกันกระบวนการมันก็เป็นกระบวนการของความทุกข์นี่แหละถ้ามีเราเข้าไปในกระบวนการมันก็พาไปสู่ความทุกข์เหมือนกันซึ่งไอ้ความเข้าใจเนี้ยจริงๆมันไม่มีเราอยู่นั้นเลยนะต้องเชื่อก่อนไม่มีเราจริงๆแล้วการปฏิบัติจริงๆก็อย่าเอาตัวเราเป็นตัวตั้งนะที่จะไปปฏิบัติเพื่อให้ถึงอะไรนะโดยสัมมาทิฏฐิต้องเห็นว่าไอเนี่ยไม่เที่ยง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 นะมันไม่ได้เที่ยงอะไรนะธรรมชาติอันนี้มันก็เป็นสังขารปรุงแต่งสังขารกายสังขารใจก็อยู่อย่างนี้นะจิตสังขารเนี่ยไอสังขารทั้งกายทั้งใจเนี่ยรูปนามเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงนะแล้วเอาอะไรไปดูเอาอะไรไปเห็นล่ะครับถ้าปฏิบัติกลับด้านคือเอาตัวเองไปดูไปเห็นในสติปัฏฐาน4ให้ตามดูให้ดูกายเวทนาจิตธรรมแต่พวกเราเอาแต่ละใครหลายๆคนในที่เนี้ยดันเอาเราตัวเราไปดูไปตามดูไปรู้ไปเห็นซึ่งมันผิดหมดเลยฮะถ้าพูดไปเนี่ยมันเหมือนถูกหมดเลยว่าการมีสติถ้าไม่มีสติติมันต้องมีฐานที่ตั้งก็เลยเอาตัวเราเนี่ยไปตามดูรู้เห็นตามกายตามจุดต่างๆรู้ลมก็เอาตัวเราไปตั้งรู้นี่ก็ตั้งผิดอีกแล้วเพราะมันผิดตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นแล้วนะครับก็คือตรงเนี้ยสัมมาทิฏฐิต้องเข้าใจใหม่หมดนะว่าเราเข้าใจกับด้านเนาะในหลายๆคนที่ยังเอาตัวเองไปทำอยู่แล้วเมื่อไหร่เอาตัวเองไปเจริญสติเอาตัวเองไปปฏิบัติธรรมมันก็เจ๊งสิครับเพราะว่าสัมมาทิฏฐิไม่ได้มีเราอยู่นั้นเลยพระเจ้าไม่ได้เขียนไว้เลยในนั้นในภาคทฤษฎีด้วยภาคปฏิบัติก็จะผิดอีกนะเพราะเริ่มต้นกระดุมเม็ดแรกผิดไปแล้วก็ผิดหมดนะครับไม่มีเอาตัวเราไปปฏิบัติเพื่อให้ถึงอะไรเพราะธรรมชาติมันก็มีแค่2อย่างแล้วพอเราไปเริ่มต้นด้วยตัวเราเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาแล้วล่ะนะฮะก็คือให้เข้าใจตรงกันว่าสัมมาทิฏฐินะมันไอตัวตายตัวเนี้ยมันเอาตัวเองตั้งขึ้นมาทำอะไรไม่ได้นะเพื่อจะไปเห็นถูกเห็นความจริงของธรรมชาติไม่ได้เอาตัวนี้ไปดูนะครับถ้ายังเอาตัวนี้ตัวตายเนี่ยไปเจริญสติไปดูรู้เห็นความจริงของธรรมชาติอันนี้ผิดหมดเลยครับผิดหมดทุกช้อยนะครับซึ่งผมก็ผิดมาตลอดเหมือนกันก็เลยเข้าใจนะว่าเจริญสติไปตามดูไปตามรู้เห็นความจริงอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่ใช่เอาเราไปดูฮะถ้าเราไปดูมันก็ผิดแล้วล่ะนะเขาเอาอะไรไปดูอ่ะเดี๋ยวจะตามมานะครับตอนอีกหน่อยได้ใช่ไหมหลวงตาธรรมชาติไปแล้วก็คือเดี๋ยวผมพูดเรื่องสติอะไรนิดหน่อยตรงนี้ก็เป็นภาคต่อนะที่จะให้เข้าใจต่อเนื่องเหมือนกันก็คือไอ้ธรรมชาติเนี่ยถ้าเราจะเข้าใจมันเนี่ยมันไม่ใช่เอาตัวเราไปดูธรรมชาติทั้งสองอย่างถ้าเมื่อไหร่เอาตัวเราไปดูธรรมชาติเกิดดับอันนี้ก็ผิดอีกกลับด้านก็ตัวเราไม่มีเราจะเอาตัวเราไปดูได้ยังไงในเมื่อบอกตัวเราไม่มีตัวตนแล้วทำไมเริ่มต้นการปฏิบัติด้วยเอาตัวเราไปดูอะป
ไปเอาตัวเราไปดูสภาวะเกิดดับแล้วก็จะเอาเราไปดูสิ่งที่ไม่มีด้วยก็คือธรรมชาติแท้รู้แท้ถึงบอกว่าถึงเข้าใจธรรมชาติอยากเข้าใจธรรมชาติแต่ยังเอาตัวตนไปดูธรรมชาติก็จะเป็นอย่างที่หลวงตาบอกว่ามีตัวเองมีตัวตนในการปฏิบัติมันก็เลยต้องผิดนะแล้วทำยังไงที่จะให้ไปเข้าใจธรรมชาติจริงๆก็คือเริ่มที่สติมีสมาธิมีปัญญามีไม่ทุกข์สติมีเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเราเป็นคนทำให้มีสติเมื่อก่อนผมก็เข้าใจว่าถ้าเจริญสติเยอะๆต้นสติเราจะโตขึ้นเราต้องรดน้ำสติทุกวันโดยที่เราก็ตั้งรู้เข้าไปสิครับเดินต้องให้มีสติไว้ทำอะไรต้องรักษาสติไว้ไปไหนก็แบกสติไปทุกที่นะแล้วเป็นไงล่ะครับก็พังสิครับใช่ไหมครับเพราะว่าเราเอาตัวเราไปทำอีกแล้วอ่ะนะซึ่งอันนี้เป็นจุดแรกเริ่มเหมือนกันนะนะตั้งมิจฉาทิฏฐิแล้วมาสติเนี่ยสติตัวนี้ก็เลยมีเราเข้าไปอยู่ในนั้นเราไปอยู่ในสติเพื่อที่จะให้เห็นความจริงอีกก็ผิดอีกนะในสติต้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่เลยไม่มีเราในสตินะสติมันต้องมาเห็นเรามันถึงจะถูกนะพระพุทธเจ้าบอกว่ามันต้องมีฐานที่ตั้งให้สติเราก็เลยเป็นคนเอาตัวเนี่ยเอาไปตั้งไว้เพื่อตามดูตามรู้กำหนดตามดูเห็นตึงเห็นหย่อนดูลมหายใจเข้าออกสั้นยาวละเอียดพระเจ้าให้ดูลมเข้ายาวลมออกยาวละเอียดไม่ละเอียดมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นพระเจ้าไม่ได้ให้เอาตัวเราไปดูนะครับสิ่งที่ดูต้องเป็นสติธรรมชาติซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับก็คือตามดูตามรู้ตามเห็นเป็นยังไงก็คือวันนี้ผมอาจจะได้มีการได้คุยกับบางคนมาก็เข้าใจว่าเขายังไม่เข้าใจเรื่องอาบคุยกันแป๊บนึงเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าที่ทำอยู่เป็นการสติตั้งนะอย่างเช่นดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเดี๋ยวคนที่ยังไม่เคยลองนะสำหรับที่เอาตัวเองไปตั้งในการเจริญสติเนี่ยก็ลองดูลมหายใจสัก3ครั้งหรือ5ครั้งแล้วลองเช็คว่าลมหายใจเข้าก็ออกอันไหนมันยาวหรือละเอียดกว่ากันอะไรเงี้ยลองเช็คนะเดี๋ยวหายใจลองดูเลยว่าลมหายใจเข้าก็ออกมันต่างกันไหมพอนะครับแล้วเป็นไงครับพี่ครับอันนี้เป็นการตามดูอันเนี้ยตั้งเป็นตัวตั้งหรือไม่ตั้งฮะสติตั้งป่ะอันนี้ที่ผมให้เช็คเนี้ยตั้งไหมถ้าเช็คก็คือตั้งถูกต้องปกตินั่งเฉยๆได้รู้ลมไหมครับนั่งฟังเฉยๆเนี้ยได้รู้ลมไหมฟังผมพูดเนี้ยถ้าผมไม่ได้ให้ไปดูอะรู้ไหมแล้วเมื่อกี้ที่ดูก็คือมีการบอกให้ไปดูมันก็เลยเป็นการตั้งเข้ามารู้เลยไอ้นี่คือตั้งนี่คือมันผิดนะรู้ไหมผมให้ไปดูที่เท้ากระทบพื้นดูที่เข่าซ้ายเข่าขวาตามดูมันสิฮะไปดูที่ไหล่ซ้ายไหล่ขวาอันนี้ตามดูกำหนดรู้อันนี้เป็นตั้งไหมครับอันนี้ก็คือเนี่ยถ้าตั้งแบบเนี้ยก็คือมันผิดตลอดทางอยู่แล้วเพราะมีตัวเราไปตามดูธรรมชาติซึ่งไม่ใช่นะครับนะที่เขาให้ดูนะเขาให้สติธรรมชาติเขาไปตามดูหรือใจที่เขาไปเห็นสภาวะที่มันเกิดดับจริงๆใจแท้นั่นมันจะไปเห็นทุกอย่างที่มันเกิดดับอันนี้คือการปฏิบัติธรรมที่ไม่กลับด้านเนาะสติธรรมชาติมีอยู่แล้วอย่างที่คุยไปแล้วเนาะก็คือถ้าเมื่อไหร่ไม่หมกมุ่นมาหมกมุ่นเรื่องการปฏิบัติธรรมว่าเอ้ยนี่ถูกไหมเอ้ยเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้แช่ไม่ให้มีตั้งรู้ขึ้นมากับอีกอย่างฟุ้งซ่านไปถึงเรื่องอนาคตเรื่องทางมุ่งทางบ้านถ้าไม่มีสองสิ่งเนี้ยสติมันเกิดอยู่แล้วนะครับเอากับคนที่ยังไม่เคยได้เล่นเกมนี้ก็คืออ่ะถ้าไม่ฟุ้งซ่านออกไปไม่จมเข้าไปข้างในไม่ส่งเข้าไปข้างในอ่ะก็ลองนั่งสบายๆดูจะรู้ลมหรือจะอะไรจะจงใจก่อนก็ไม่เป็นไรอันนี้ลองสังเกตดูว่ามีไหมฮะสติมันมีอยู่ไหมมันมีรู้เนื้อรู้ตัวอยู่โดยที่ไม่ต้องจงใจไหมแล้วมันรู้กายรู้ใจได้ไหมตรงเนี้ยลองสังเกตดูเลยว่าอันนี้มันคือธรรมชาติที่หลวงตาพูดแล้วล่ะถ้าสังเกตได้สติธรรมชาติมันกลับมาเห็นสิ่งเกิดดับในร่างกายเราอันนี้คือการภาวนาที่ไม่กลับด้านนะมันก็จะเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับอยู่แค่นั้นเองแล้วไม่มีเราเข้าไปตั้งรู้ในนั้นด้วยถามใครดีครับ
เป็นไงบ้างครับพี่มันต้องตั้งใจรู้ไหมต้องมีพยายามไหมคือถ้านั่งเหมือนกับว่าเป็นปกติแบบธรรมชาติอะค่ะมันก็สุขก็ไม่ได้มีความพยายามดีมากความแตกต่างความแตกต่างนะครับเนี่ยเห็นไหมจริงๆอ่ะเราตั้งต้นผิดไงถ้าตั้งต้นถูกการปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าเราตั้งต้นคือเอาเราเนี่ยไปทำนะเพราะเราฝึกมาแบบนั้นนานเกินไปแล้วเราก็เข้าใจว่าไอ้ความนั้นเราผิดปกติจนเป็นความปกติว่ามันทำถูกพอทำผิดมันก็แช่สิครับแช่ไปใหญ่เลยแล้วก็มีความผิดปกติทางร่างกายจิตใจนะครับจริงๆการธรรมชาติมันก็ทำงานด้วยกันนั่นเองว่าไอ้ธรรมชาติแท้มันกลับมารู้ไอ้ธรรมชาติตัวปลอมก็แค่นี้เองส่วนสติที่มันมีขึ้นมาโดยธรรมชาติมันก็จะเป็นฐานให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเนี่ยมันก็เป็นแค่นี้ถ้าเราตั้งต้นผิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยผิดไปแล้วเนี่ยสติก็จะผิดแน่นอนเพราะมีตัวกูเนี่ยเข้าไปทำหมดเลยนะแล้วก็จะไม่เห็นตัวกูด้วยเพราะกูเนี่ยก็จะกูไปดูกูอีกทีนึงนะครับมีตัวเราจะพยายามดูตัวเราไปดูกายใจที่มันเกิดดับอันนี้มันก็ผิดอีกทางนึงนะสุดท้ายมีสติธรรมชาติก็เพื่อไปเห็นกายใจมันทำงานซึ่งมันก็ทำงานของมันเองด้วยเกิดดับของมันเองไม่มีใครไปบังคับอะไรมันอันนี้ถึงเป็นการเข้าใจธรรมชาตินะครับสองอย่าง